บอย FM 94เมกะเฮิรตซ์ร่วมกับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เชลแก๊สขอเชิญพบกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในรายการการเมืองไม่ยุ่งการนี้ไม่เกี่ยวกินเที่ยวอย่างเดียวเชลชวนชิมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในรอบสัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่10จนกระทั่งถึงวันนี้ผมมีของอร่อยที่จะแนะนำท่านจากทางเหนือไปจนกระทั่งถึงทางใต้แต่ไม่ใต้มากนักนะครับขนาดแค่เพชรบุรีแค่ประจวบเท่านั้นแต่ก็เป็นเส้นทางสู่ทางภาคใต้นะครับท่านก็ทราบแล้วว่าผมขึ้นไปดูสวนส้มสายทองแล้วก็แวะโรงงานเชียงใหม่ Frozen Food ซึ่งเป็นที่ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในครอบจักรวาลพืชผักที่เป็นตัวทำรายได้อย่างสำคัญนั้นก็คือถั่วแระญี่ปุ่นกับถั่วแข็งทั้งสองอย่างนี่นะครับปลูกในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนประมาณราวๆ14จังหวัดโดยทางบริษัทเชียงใหม่ Frozen Foodมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้เมล็ดพันธุ์ให้คำแนะนำตลอดจนดูแลระหว่างที่พืชกำลังผลิดอกออกผลจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวอย่างถั่วแระนั้นแต่ก่อนทางบริษัทไม่ได้รับการส่งเสริมให้ขายในเมืองไทยก็ต้องส่งอย่างเดียวเราถึงได้รับประทานถั่วแระญี่ปุ่นฝักเคืองๆในราคาที่แพงมากจานเล็กนิดเดียวประมาณ100กรัมตั้ง60บาทเพราะว่าทางเชียงใหม่ Frozen Food ส่งนอกไปญี่ปุ่นประมาณทั้งหมดราว 80% ครับของถั่วแขกกับถั่วแระถั่วแระนั้นประมาณ 7,000 ตันต่อปีแล้วก็ถั่วแขกก็ราวๆใกล้ๆกัน 7,000 ตันถั่วแระนั้น 7,000 ขึ้นเกือบถึง 8,000 ส่วนถั่วแขกนั้นก็ประมาณราว 7,000 ต้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ส่งกลับเข้ามาขายตามภัตตาคารญี่ปุ่นในเมืองไทยเราถึงได้กินของแพงแต่ตอนนี้ BOI ได้ส่งเสริมโรงงานที่สองซึ่งสามารถที่จะขายให้แก่คนในเมืองไทยได้แล้วเราก็จะสามารถรับประทานถั่วแระแช่แข็งไม่ใช่ถั่วดิบนะครับเป็นถั่วที่ลวกน้ำเดือดคือจะเรียกง่ายๆว่าต้มแล้วใส่เกลือแล้วด้วยแล้วก็เอามาแช่แข็งอีกทีหนึ่งบรรจุถุงจำหน่าย300กรัมก็ราวๆ25บาทเท่านั้น แทนที่จะเป็น100กรัมต่อ60บาทท่านก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วไปนะครับแล้วในตอนนี้ก็มีส้มฟรีมอนต์ออกสู่ตลาดแล้วเป็นส้มฤดูการแรกรุ่นแรกก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดียวกันผมไปถึงฝางรับประทานถั่วแระซะแย่เลยรวมทั้งส้มด้วยแหมระบายท้องดีมากเลย
ท่านจะขึ้นไปในช่วงนี้แล้วก็ท่านไปพักที่ท่าตอนริเวอร์วิวนี่ผมเข้าใจว่าท่านคงจะหาซื้อส้มฟรีมอนต์ได้จากที่ท่าตอนริเวอร์วิวของคุณประดลเดชกัลยาณมิตรเพราะว่าทางที่ท่าตอนนั้นก็มีการติดต่ออยู่กับทางสวนส้มสายทองอยู่นะครับผมไปนอนอยู่ที่ท่าตอนริเวอร์วิว2คืนอากาศสบายจริงๆอุณหภูมิประมาณราวๆตอนกลางคืนนะครับก็ประมาณราวๆ12-13ต้องใส่เสื้อหนาๆอากาศบริสุทธิ์คนที่เขาดื่มเหล้าเขาบอกแม่อากาศอย่างนี้ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเมาผมไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ได้เมามานานแล้วก็เพียงแต่จิบวายไปเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายมันอุ่นๆก็เห็นด้วยกับเขาครับเพราะว่าอากาศแบบนี้บริสุทธิ์อย่างนี้มันทำให้มีการฟอกปอดอย่างเต็มที่ก็มีความรู้สึกที่ว่าเรามีออกซิเจนเข้าไปในปอดมากกว่าปกติไม่เหมือนอย่างที่อยู่ในกรุงเทพคือหายใจไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอยู่สองคืนกินไก่ทอดหนังกรอบกินปลาแค่ปลาแค่ทอดกระเทียมพริกไทยผัดเผ็ดปลาคังลวกโอ้อะไรต่ออะไรหลายอย่างรวมทั้งกุ้งกระทะร้อนซึ่งเป็นกุ้งสดๆที่ใช้วิธีเยือกแข็งอย่างรวดเร็วอย่างที่เรียกเขาว่า quickly individual quickly frozen นะ individually quick frozenอันนี้เขาย่อว่า IQF ครับก็ทำให้เราได้รับประทานของทะเลสดจริงๆ จากรถขนส่งที่เป็นรถตู้แอร์จากท่าตอนผมขึ้นไปบนดอยอ่างขางเพราะมีนัดไว้กับท่านประธานมูลนิธิโครงการหลวงท่านชายพีเสด็จรัชนีได้ไปดูรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางซึ่งเป็นที่พักมาตรฐานแบบโรงแรมชั้นหนึ่งแต่เป็นลักษณะบังกะโลหลังหนึ่งก็มี2ห้องแล้วก็ปลูกเรียงรายกันตามไหล่เขาสวยงามมากพักสบายไม่มีแอร์เพราะว่าถ้าคือมีแอร์บนนั้นนะครับตายเช้าขึ้นต้องเอาน้ำแข็งออกจากตัวหน้าร้อนท่านพีก็รับสั่งว่าไม่ร้อนหน้าหนาวปิดหน้าต่างซะมันก็อุ่นแง้มเอาไว้นิดๆพอให้มีอากาศแต่บังกะโลซึ่งมีเพดานสูงนั่นนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากต้องห่มผ้าหนาๆผมว่าดีที่สุดนะถุงนอนถุงนอนอย่างที่พวกฝรั่งเขาใช้ที่ในเมืองหนาวท่านจะนอนอุ่นมากเหลือเกินถุงนอนนี้ดีกว่าห่มผ้าเป็นไหนๆเพราะโผล่ขึ้นมาแต่หน้าจมูกเท่านั้นเองถุงนอนนี่มันจะสวมไปจนกระทั่งถึงหัวสมัยที่ผมอยู่เมืองนอกเวลาไปพักบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดนอกกรุงลอนดอนก็อาศัยถุงนอนนี่แหละครับแบกเอาไปนอนอุ่นอย่างที่สุดไอ้ถุงนอนเนี่ยก็ควรจะเอาขึ้นไปใช้เ
ายที่นอนถ้าเราไม่มีที่พักอย่างสบายเหมือนอย่างรีสอร์ทธรรมชาติอ่างค้างนะครับในวันนั้นก็ทางท่านพีก็พาไปในสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างแล้วก็เลี้ยงข้าวกลางวันซึ่งบนดอยอ่างค้างนี้ผมขึ้นไปตั้งแต่สมัยแรกสมัยที่ยังมีกระท่อมไม่มีฝาเป็นกระท่อมรูปตัวเอครับหลังคาและฝาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวเอมีทางเข้าอยู่ทางเดียวพอเข้าไปแล้วในตอนนั้นก็นอนกันหลายคนเพราะอากาศมันหนาวไปตั้งเมื่อสมัยสัก20ปีก่อนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงใหม่ๆก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับที่ดอยอ่างขางนั้นเริ่มทำได้ประมาณราวๆตั้งแต่ปี2513 27ปีแล้วตอนที่ผมไปนั่นก็เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในระยะต้นๆประมาณจะ 6-7 ปีไปคราวนี้เผอิญผักเมืองหนาวกำลังออกหลายต่อหลายอย่างเราได้รับเลี้ยงสลัดตามธรรมดาที่ในกรุงเทพผักสลัดอย่างดีที่เราได้รับประทานทั่วไปนะก็คือผักกาดแก้วผักกาดหอมผักสลัดจริงๆเนี่ยที่เรียกว่าเลตทูสไม่เคยมีนอกจากตามโรงแรมใหญ่ๆไปคราวนี้ผมได้รับประทานพืชผักที่เก็บมาใหม่ๆเลยผักที่ผัดมาก็มีปวยเล้งกำลังออกครับปวยเล้งนี่ฝรั่งเรียกสปินัชหรือผักโขมใบใหญ่มากที่นั่นแล้วผัดสดแม่มันอร่อยเสียนี่กระไรถ้าเป็นมังสวิรัติก็มังสะอยู่บนนั้นแหละครับถ้ามีความอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องไปกินอื่นให้เสียเวลากินสลัดซึ่งมีไข่ต้มเสริมมาเป็นสลัดไข่ต้มกับน้ำสลัดอย่างข้นมีผักกาดหอมที่เรียกว่าบัตเตอร์เฮดมีผักกาดหวานที่เรียกว่าคอสเลตุสมีผักกาดหอมห่อที่เรียกว่าเฮดเลตุสแล้วก็มีผักกาดหอมใบแดงที่เรียกว่าเรดลีฟเลตุสรวมทั้งมีพริกหวานเป็นพริกยักษ์นะที่เรียกว่าพริกหวานมีแตงกวาอย่างแตงกวายาวหั่นมาเลือกหยิบเอาตามใจชอบไข่นั่นไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ใส่สักแว่นหนึ่งสองแว่นที่เขาหั่นมาก็พอเพียงแล้วก็รับประทานผักกันอย่างจุกใจเลยทีเดียวถ้าท่านขึ้นไปแล้วไปที่นั่นนะครับแล้วพักอยู่ที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางซึ่งดำเนินการโดยอมรีเครืออมรีของคุณหมอชัยยุทธถ้าท่านไม่รู้จักอมรีก็นึกถึงโรงแรมแอร์พอร์ตก็แล้วกันนะครับนั่นแหละครับหนึ่งในอมรีก็เป็นผู้ดำเนินการให้การบริการที่รีสอร์ทธรรมชาติค้างอยู่นอกตัวสถานีครับสถานีของโครงการหลวงครับซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างห้องอาหารที่นั่นบริการอาหารหลายชนิดทั้งอาหารเมืองอาหารต่างประเทศและท่านที่ชอบผักท่านจะได้รับประทานผักสดๆจากไร่บนนั้นเรียกว่าปลิดจากต้นมาก็มาลงมือทำให้ท่านได้รับประทานเลยทีเดียว
นี่ก็เป็นของดีสำหรับหน้าหนาวนี่ถ้าได้ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ลงมาแล้วผมก็กลับมากรุงเทพมานอนได้วันเดียวก็ต้องเดินทางไปประจวบมีอยู่สองงานงานหนึ่งจะต้องไปงานเลี้ยงของสายการบินประมาณราวๆ30สายจับสังสรรค์กันที่โรงแรมมาเจสติกซึ่งอยู่เลยพระราชวังไกลกังวลมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือมีนัดกับกองบินที่53เพราะผมจะทำเรื่องวีรกรรมของกองบินน้อยที่5ในสมัยก่อนก็จะต้องไปดูความเปลี่ยนแปลงคือมีการพัฒนาทำบริเวณสมรภูมิที่ต้านญี่ปุ่นไว้อย่างเรียกว่าไว้ลายชาติไทยชายชาติไทยความสูญเสียของญี่ปุ่นนั้น400กว่าของเรา38รบกันอยู่34ชั่วโมงครับทุกวันที่8ธันวาคมจะมีพิธีรำลึกถึงวีรชนและวีรกรรมของผู้ที่ได้สู้รบกับญี่ปุ่นเมื่อปี2484ผมไปที่นี่มาหลายครั้งในตอนหลังได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งซึ่งเตือนให้เรารู้ว่าณที่นี้เขาได้ป้องกันประเทศพลีชีพเพื่อชาติอย่างไรความเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมในไม่ช้านี้เวลานี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปแล้วก็มีอย่างอนุสรณ์ที่จารึกนามของผู้เสียชีวิตพลีชีพเพื่อชาติเมื่อครั้งกระนั้นแล้วก็จะมีหินใหญ่ซึ่งสลักเป็นภาพนูนต่ำบาสรีลีฟกล่าวถึงวีรกรรมทั้งหลายผมก็ไปพบกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลอากาศโทสันทัศน์วงทิพย์ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์วีรกรรมของกองบินน้อยที่5ก็มีผู้ชาการกองพลบินที่4พลอากาศตรีชรัตปานสุวรรณแล้วก็ไปพบกับนาวาอากาศเอกบุญรัตน์สุขสมบูรณ์ผู้บังคับการกองบิน53ก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นครับตอนกลางวันก็ไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นร้านแบบชาวบ้านหลังคามุงแฝกอยู่ที่ริมอ่าวประจวบร้านชื่อตะม่องไล่เป็นนิยายปรัมปราของเรื่องตะม่องไล่ที่300ยอดอันลือชื่อก็รับประทานหอยตลับซึ่งเป็นของดีของจังหวัดประจวบหวานอร่อยมากที่ตรงนี้ของดีนะครับมีปลากระเบนผัดชาวันที่ไปถึงแม่ปลากระเบนหมดเหลือแต่ปลาฉลามปลาฉลามนั้นเป็นปลาที่คาวจัดหน่อยเพราะฉะนั้นน้ำพริกแกงเนี่ยต้องเผ็ดถึงอกถึงใจทางร้านคงเห็นว่าผมคงจะไม่คุ้นกับรสชาติที่มันเผ็ดจัดอย่างนั้นก็ทำ
อย่างบัญญะบัญญังมาก่อนแต่ที่จริงผมชอบอย่างเผ็ดอย่างที่สุดมันจะได้ดับข่าวปลากระเบนนั้นไม่มีปัญหาแต่วันนั้นหมดซะก่อนร้านชื่อตะมองไร่นะครับเป็นของพันจาอากาศเอกซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วขากลับเราก็มาแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านตุ๊โภชนาเขาย้อยขาไปก็แวะแล้วครับร้านนี้มีข้าวแกงอุ้ยสารพัดอย่างทั้งหมดเนี่ยผมกะว่าทั้งประเภทแกงจืดประเภทแกงส้มประเภทแกงเผ็ดประเภทผัดประเภทของแหนมมีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า30อย่างด้วยกันคนจะไปกินตั้งแต่เช้าตั้งแต่เขาเปิดร้าน6โมงเช้าตอนใส่บาตรแล้วก็ขายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตอน4ทุ่มก็ปิดร้านเจ้าของร้านนั้นชื่อคุณตุ๊ชื่อจริงๆชื่ออารีนะครับลูกสาวของแม่ตุ๊เนี่ยนะครับเป็นนักเรียนอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทับแก้วชื่อพัชรินตอนที่ผมเป็นอาจารย์พิเศษนั้นในวันไหว้ครูผมได้เจิมหน้าคุณพัชรินนี่ไว้มาเจออีกทีเป็นแม่ค้าข้าวแกงก็เลยบอกตั้งแต่หนูจบมาเนี่ยหนูก็ขายข้าวแกงไม่รู้ว่าอาจารย์เจิมหน้าหนูมายังไงจบอักษรศาสตร์แต่มาทำข้าวแกงขายแล้วก็อร่อยซะด้วยเพราะเป็นฝีมือของแม่ผมก็บอกว่าก็เป็นบัณฑิตอักษรศาสตร์ฝ่ายการขายข้าวแกงไงเล่าอย่าลืมนะครับอยู่ตรงเขาย้อยขาไปสะดวกมากอยู่ฝั่งซ้ายมือแวะเข้าไปได้ส่วนขากลับจะกลับกรุงเทพต้องไปอ้อมยูเทิร์นกลับมานานหน่อยแต่ก็คุ้มครับสำหรับอาหารที่อร่อยอย่างที่สุดนี่ก็บอกกันแต่พอสังเขปเอาไว้ท่านได้รับทราบนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมไปติดวัดมาจากฮ่องกงคือไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เสาร์ก่อนแล้วกลับมาวันจันทร์ตอนที่วันกลับนั่นนะครับลมหนาวมาอย่างกระทันหันโดยไม่ทันรู้ตัวอุณหภูมินี้แตกต่างกันประมาณราว12องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิเท่ากับเมืองไทยแล้วก็ลดต่ำลงไปจนเหลือ16 17องศาเซลเซียสก็ทำให้ร่างกายนี้ปรับตัวไม่ค่อยทันกลับมาก็มีอาการเล็กน้อยผมก็รีบสกัดกั้นโดยไปหาหมอแล้วก็หมอจัดยามาให้รับประทานแต่ก็มันช่วยได้เพียงหนักเป็นเบาเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บไอ้ไวรัสมันฝักตัวซะแล้วก็เลยมีอาการไอแล้วก็เสียงแห้งแต่ไม่แห้งจนกระทั่งคุยกับท่านผู้ฟังไม่ได้เพียงแต่ถ้าพูดยาวก็ต้องแหบลงไปแหบลงไปจนไม่มีเสียงผมก็เป็นคนที่จะต้องใช้เสียงอยู่ซะด้วยอย่างน้อยในตอนเช้า1ชั่วโมงก็ต้องคุยกับท่านผู้ฟังจะแหบจะแห้งยังไงก็ต้องคุยแล้วยังมีงานที่จะต้องรับไปบรรยายอีก2งานแล้วก็มีการเลี้ยงคือเลี้ยงนี่เป็นการเลี้ยงเกี่ยวกับด้านธุรกิจการทำมาหากิน
ซึ่งจะต้องเจรจาต้าอ้วยกันท่ามกลางหน้าข้าวหน้าเหล้าการเจรจาถึงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็อดไม่ได้นะครับที่จะต้องไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้โปร่งสบายเหมือนอย่างก็อยู่ที่บ้านแถมยังมีงานที่จะต้องเข้างานไปอีก 2-3 งานงานแต่งงานงานอะไรต่างๆอย่างพวกนี้นะครับถ้าเวลาเราไม่สบายเนี่ยนะครับเข้าไปคลาคล่ำอยู่กับฝูงคนมากๆอย่างนี้มันก็จะทำให้อาการนี้กำเริบขึ้นมามาจนถึงบัดนี้ผมค่อยยังชั่วลงไปบ้างเพียงแต่มีไอจนกระทั่งเจ็บชายโครงอยู่เป็นระยะระยะตอนที่กลับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นผมก็ได้แวะรับประทานข้าวแกงทั้งขาไปและขากลับที่ร้านตุ๊โภชนาตรงเขาย้อยก็มีผู้ถามมาว่าถ้าขาไปหัวหินอยู่ตรงไหนขอเรียนว่าหาได้ง่ายมากครับพอท่านมาทางถนนสายธนบุรีปากท่อพอถึงสามแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรเกษมมาอีกสักประมาณราวๆ10กิโลได้ก็จะถึงเขาย้อยมองเห็นเขาอยู่ข้างหน้าร้านตุ๊โภชนานั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือครับที่สังเกตก็คือว่ามีที่จอดรถโดยใช้วัสดุซึ่งเป็นคล้ายๆผ้ามุ้งทำเป็นหลังคาเพื่อให้แดดส่องลงมาได้ไม่เต็มที่ส่องลงมาได้เพียงแค่รำไรร้านตุ๊โภชนานั้นเป็นร้านใหญ่ที่แยกออกมาเป็นเอกเทศคนทำอาหารนั้นก็คือคุณตุ๊ชื่อจริงๆนะชื่ออารีนะครับชื่อคุณอารีอินทมาศแต่คนที่ดูแลแล้วก็โอภาปราศัยนั้นน่ะคือลูกสาวชื่อพัชรินหรือติ่งเป็นอดีตนักเรียนศิลปากรจบอักษรศาสตร์บัณฑิตแต่มาขายข้าวแกงเป็นล่ำเป็นสันดีกว่าไปรับราชการเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระมีฝีมือสักอย่างหนึ่งถึงจะไม่ใช่ฝีมือตัวเองแต่เป็นฝีมือของแม่ก็ทำให้มีผู้นิยมแวะทั้งขาไปและขากลับขาไปนั้นง่ายมากครับถ้าออกจากกรุงเทพเช้าๆตีซะว่า8โมงเช้าชั่วระยะเวลาไม่ถึง10นาฬิกาท่านก็จะได้รับประทาน อาหารในตอนสายส่วนขากลับนั้นท่านจะต้องไปเลี้ยวยูเทิร์นยาวพอสมควรครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีทางที่จะเลี้ยวไปได้มันเป็นถนน4เลนก็ต้องไปเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาถ้าท่านออกจากหัวหินกะว่าจะมารับประทานอาหารกลางวันก็ขอแนะนำร้านนี้เหมือนอย่างที่มีผู้ถามมาว่ามีอะไรกินบ้างขอเรียนอย่างนี้ครับเขาขายตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มแล้วกับข้าวนั้นจะทำเพิ่มเป็นระยะระยะประเภทแกงนั้นมีทั้งแกงจืดแกงส้มแกงเผ็ดแกงจืดนั้นก็มีแกงมะระหน่อไม้แล้วก็มีผักกาดดองมีจับฉ่ายที่อร่อยมากแกงส้มนั้นเป็นแกงส้มแบบชาวบ้านมะละกอแกงกุ้งแล้วก็
มีแกงส้มหน่อไม้ซึ่งดองเองนะคุณตุ๊แกดองขึ้นแกเองแล้วก็ใช้ปลาริวกิวปลาริวกิวสดหน่อไม้ปลาริวกิวมีแกงหน่อไม้กะทิกับไก่อันนี้ยังการต้มขาไก่แต่น้ำแกงนั้นมีกะทิข้นจนกระทั่งมองดูแล้วนึกว่าเป็นของหวานสำหรับคนที่ไม่รับประทานกะทิมีแกงป่าไก่แกงหมูเทโพซึ่งอร่อยมากพวกต้มกะทิก็มีพวกแกงขี้เหล็กกับกุ้งและปลาย่างต้มขาไก่เขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก่ลูกชิ้นปลากรายมีแกงที่หารับประทานยากอีกอย่างหนึ่งแกงใบมะขามอ่อนกับหมูและกุ้งแล้วก็มีแกงปลาดุกเป็นแกงป่าปลาดุกกับกระชายเห็นไหมครับแค่แกงนี่ก็รับประทานไม่หมดแล้วพวกผัดนั้นมีผัดวุ้นเส้นกุ้ยช่ายผัดปลาหมึกถั่วลันเตาผัดกุ้งแล้วก็คะน้าผัดหมูกรอบปลาดุกผัดเผ็ดผัดปลาริวกิวผัดฉาครับแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลที่ผมชอบรับประทานมากแต่ตอนอายุมากๆนี่ขี้เกียจที่จะปลิ้นเอาก้างปลาไหลออกมาวันหลังจะต้องขอให้ทำเป็นพิเศษแล่เอาแต่เนื้อปลาไหลแล้วก็ผัดเผ็ดเอาให้เผ็ดโลดเลยทีเดียวถึงจะอร่อยอร่อยคือใช้พริกกะเหรี่ยงนั่นแหละครับพริกกะเหรี่ยงนั่นแหละมันถึงจะเสด็จเสด็จถ้าเป็นแกงที่แบบว่าแกงที่ไม่ค่อยจะเผ็ดมากมายนะก็มีหลายต่อหลายอย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบพวกของแหนมคือรับประทานควบคู่ไปกับพวกแกงก็มีไข่ต้มอย่างมะตูมไข่ดาวไข่ลูกเขยนะแล้วก็มีกุ้งกุ้งหวานหอยแมงผู้หวานมีปลาสลิดมีปลาไส้ตันมีปลาช่อนแห้งแล้วก็มีทอดมันที่อร่อยของดีที่ร้านตุ๊โภชนาอีกอย่างหนึ่งคือห่อหมกปลาอินทรีใบยอกะหล่ำปลีไม่มีก้างเลยครับห่อหมกนี้ถ้ารับประทานอยู่ที่นั่นแล้วควรจะต้องซื้อกลับบ้านไปด้วยเอาไว้ในรถที่มีแอร์ เย็นๆกะทิมันจะไม่บูดที่นี่เขาใช้กะทิสดไม่ได้ใช้กะทิผสมแป้งครับน้ำพริกปลาทูนั้นมีทั้งผักต้มผักสดมีพวกชะอมชุบไข่มีผักชุบไข่มะเขือยาวชุบไข่สำหรับปลาทูนั้นเขาเอาปลาทูจากแม่กลองซึ่งเนื้อปลาทูไม่แข็งครับเป็นเนื้อปลาทูที่นุ่มมากไม่เหมือนกับปลาทูที่ขายในตลาดกรุงเทพนั่นก็เป็นปลาทูที่ส่งมาจากเมืองสมุทรเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงมือถึงปากของเราเนี่ยมันก็แข็งเนื้อแข็งไปแล้วจะอร่อยก็คือทอดให้กรอบไปเลยแต่ถ้าไปรับประทานน้ำพริกปลาทูที่ร้านตุ๊โภชนานี่นะครับท่านจะได้รับประทานเนื้อปลาทูที่นุ่มแล้วก็อร่อยไม่เค็มจนเกินไปของหวานนั้นมีมากมายมะตูมสาเกเชื่อมพุทราเชื่อมของเชื่อมต่างๆนานารวมทั้งขนมถ้วยซึ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่ผมรับประทานไม่ได้เลยสักอย่างเดียวก็เพราะว่ามันจะแสลงกับเบาหวานแล้วนะครับต้องระมัดระวังก็เพื่อจะให้มันอยู่นานๆเท่านั้นเอง
นั่นก็เป็นร้านตุ๊โภชนาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มแวะได้ทั้งขาไปและขากลับแล้วก็อย่าลืมซื้อของกลับบ้านสมมุติว่าท่านจะกลับในตอนเย็นตอนบ่าย เอาห่อหมกกลับมาเถอะครับห่อหมกดีๆอย่างนี้หารับประทานลำบากครับทีนี้ก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าปีนี้ผมจะจัดพาไปดูไฟ และรับประทานอาหารเชลชวนชิมที่ฮ่องกงเหมือนอย่างเคยจัดทุกปีหรือไม่ขอเรียนว่าปีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยมันซบเซาลงไปอย่างที่ฮ่องกงนี้ญี่ปุ่นก็ไม่ไปอเมริกันก็ไม่ค่อยไปนักท่องเที่ยว ตกลงไปประมาณ 30%ผู้ที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจท่องเที่ยวบริษัททัวร์ร้องโอ้กันไปตามๆกันตามปกติเราจะได้ยินเสียงคนไทยพูดอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเคยมีคนไทยคลาคล่ำทั้งเกาะฮ่องกงก็ไม่รู้หายไปไหนหมดทั้งนี้เป็นเพราะว่าเหรียญฮ่องกงนี้มันขึ้นไป5บาทกว่าแต่ก่อนนี้อย่างแพง3บาท50 เรียกว่าแพงมากเหลือเกินแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปอีกบาท50บาท60ไม่ต้องดูอื่นดูไกลรับประทานโจ๊กเป๋าฮือที่ถือกันว่าแพงนักแพงหนาแต่ก่อนนี้ก็ตกราวๆชามละ120เหรียญก็ราวๆ400บาทแต่เดี๋ยวนี้คิดอย่างเข้าข้างตัวเองกลายเป็น600บาทโจ๊กเป๋าฮือท่านต้องใส่ใบแดงๆ2ใบเพิ่มเข้าไปอีกเป็น600บาทเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่กินซะทีครับเพราะว่าเป๋าฮือกระป๋องนั้นจากเดิมขายกันประมาณ 3,000 บาทเดี๋ยวนี้มัน 4,000 บาทครับเราก็หันไปกินของสดจ้ะคือพวกกั๊บไตโจ๊กมีตับหมูเส้นจี้หมูพวกนี้ยังอร่อยอร่อยอยู่ตามเดิมหรือไม่งั้นก็โจ๊กปลายังไงยังไงก็พอรับประทานได้อยู่ก็ตกราวๆตีซะว่าโจ๊กชามละ250ถึง300บาทพอรับประทานไหวนะครับ เราก็ต้องเลือกกินกันแบบนี้แต่ถ้าท่านจะไปรับประทานอย่างเต็มภาคภูมินั้นท่านต้องใส่เงินเพิ่มขึ้นไปอีกผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกสมมุติว่าเรากินกันอย่างเต็มที่หัวละแต่ก่อนเนี่ยนะครับตีซะว่าหัวละพันเหรียญกินหนวดเต่าเขากระต่ายเลยก็ตกราวๆหัวละ 3,500 แต่เดี๋ยวนี้หัวละ 5,000 บาทขาดตัวถ้าท่านไปลองคิดดูสิครับเป็นมื้อใหญ่ซะ3มื้อก็เข้าไป 15,000 แล้วค่าเครื่องบินนั้นไม่ได้ขึ้นแต่เงินบาทเนี่ยมันลอยตัวมันก็ทำให้ค่าเครื่องบินนี่ถ้าเป็นเงินฮ่องกงมันก็ขึ้นไปอีกค่าโรงแรมเขาไม่ได้ขึ้นครับเพราะว่าไม่มีผู้มาพักคนมาพักน้อยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอัตราเรียกว่าถ้าเวลาพีคซีซั่นเวลาที่มีผู้คนมามากเนี่ยต้องขึ้นราคาไปอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวนี้เขายังยืนราคาเดิมยืนราคาเดิมแถมจะลดราวาสอใครซะด้วยครับถ้าใครไปพักได้ก็ถือว่าแหมเป็นบุญของโรงแรมนั้นอย่างโรงแรม ที่ผมพักตลอดวังก้าไทเพ่งเยิงหรือรอยัลแปซิฟิกนั่นนะครับ
คนยังพักอยู่เกือบจะเต็มบางทีก็เต็มเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็ตั้งอยู่ในทำเลอันเหมาะก็ยังดีคือที่พักไม่ขึ้นราคาแต่ถ้าคิดเป็นเงินฮ่องกงนะแล้วก็แลกเป็นเงินบาทมันก็ขึ้นอยู่ดีแล้วครับว่ากันตามจริงแล้ว 20,000 บาทรับไม่อยู่ครับไปจริงๆถ้าไปแบบที่ไปกินอาหารเชียวชนชิมไปดูไฟตอนคริสต์มาสผมว่าจะต้องจ่ายเงินราวๆ 25,000 เป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าจัดทัวร์ครับนอกจากคนที่ใจถึงยังไงมันก็จะต้องไปคลายเครียดให้จนได้เครียดมากๆรับประทานอาหารอร่อยๆมันก็คลายเครียดได้นะครับถ้ามีคนใจถึงอย่างนี้ก็ไปกันเองดีกว่ากะดูสัก1โต๊ะ10คนแล้วก็ไปกันผมจะเรียนให้ทราบถึงอาหารที่เราน่าจะไปรับประทานคืออาหารในจานแรกเนี่ยนะครับไว้ในวันแรกเนี่ยควรจะไปรับประทานนกที่สั้นสุยวาอยู่ที่ North Point อยู่ที่ North Point ตรงนั้นเขาเรียกว่า City Garden นะครับ North Point อยู่ทางฝั่งฮ่องกง City Garden นี่ก็จำชื่อไว้สั้นสุยวานะ North Point อีกต่อมาก็เปลี่ยนเป็นอาหารญี่ปุ่นมีอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยมชื่อว่าโตโมกาสุเขามีเนื้อดิบที่ฝานบางๆเรียกว่าชิโมฟูริอร่อยอร่อยมากแล้วก็ปลาดิบที่นี่เขาจะส่งปลามาจากญี่ปุ่นทุกวันฮ่องกงไม่เสียภาษีนี่ครับแล้วก็ปลาที่ได้มาเนี่ยสดเหลือเกินก็เป็นอาหารที่อร่อยโตโมกาสุนะฮะอยู่แถวล็อกฮาร์ดโรดทางฝั่งฮ่องกงเช่นเดียวกันวันที่มื้อต่อไปนั้นก็ควรจะไปที่ร้านแต้จิ๋วร้านหนึ่งที่อยู่ทางคอสเวย์เบย์พลาซ่าถนนล็อกฮาร์ดโรดนี่เหมือนกันครับแต่นี่เขาอยู่ชั้น6ชื่อว่าจุงฟ้ากังจุงฟ้ากังมีของอร่อยมากมายเหลือเกินอย่างเช่นซีจับเจิงยีซุนริมฝีปากปลาส่งหื้อเอามาผัดที่อร่อยมากมีปลานึ่งที่ยอดเยี่ยมมีขาห่านมีกั้งสดๆมากมายหลายอย่างที่ร้านนี้นะครับต่อจากร้านนี้ไปก่อนจะกลับอย่าลืมไปรับประทานชาบุที่หงลอยฟัดตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานที่ใหม่มาอยู่ใกล้ๆเดิมนั่นแหละครับแต่มาอยู่ค่อนมาทางซิมชาสุยคือตรงคิมเบอร์รี่โรดเดิมเนี่ยอยู่ตรงออสตินเอเวนิวเลื่อนมาอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็มาอยู่ที่คิมเบอร์รี่โรดหงลอยฟัดนี่แปลว่ามาแล้วรวยเพราะฉะนั้นรับประทานอาหารที่เจ้านี้นะครับมันก็เหมือนกับสุกี้แต่ของเขาไม่มีอะไรมากมายนักหนาผักสดมากที่สุดแล้วก็มีพวกปลาหมึกหน่อยหนึ่งมีเนื้อมากที่สุดแล้วก็มีอาหารที่เป็น เนื้อหมูตับหมูไส้หมูพวกนี้แล้วก็มีไส้เป็ดที่แสนอร่อยเป็นไส้เป็ดไส้ห่านที่อร่อยมากน้ำซุปของเขามี2อย่างอย่างหนึ่งเป็นน้ำซุปแกงกะหรี่อีกอย่างหนึ่งเป็นน้ำซุปแกงจืดธรรมดา
รับรองร้านนี้ถ้าได้รับประทานก่อนขึ้นเครื่องขึ้นมาแล้วเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟท่านก็เมินครับเพราะได้รับประทานมาอย่างอริดอร่อยมาแล้วนี่ก็เป็นอาหารที่ผมได้ไปรับประทานมาแล้วก็มีผู้ถามมาว่ามีอะไรอร่อยบ้างก็เรียนให้ทราบเท่าที่บอกมาทั้งหมดนี่แหละครับสวัสดีครับ